เราตั้งใจทุกคนกำหนดได้ยังอยู่ใกล้กันอย่าทำจิตในเพ่งไปคนโน้นเพ่งไปคนนี้แต่ข้าก็นั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งคนเดียวเท่านั้นนั่งตัวที่เรานั่งอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีกายกับจิตเท่านั้นแหละมีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นรวมแล้วที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตโดยตรงก็มีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นกายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในก้อนนี้เป็นกายจิตก็คือสิ่งที่นึกคิดรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เรียกว่าจิตหรือเรียกว่านามหรือรูปท่านเรียกว่านามรูปนามหมายถึงสิ่งที่ว่าไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้หรือความรู้สึกทุกอย่างเรียกว่าเป็นนามเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือหมายความว่ามันไม่รับความสุขหรือความทุกข์นี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมเป็นนามเรียกว่ารูปกับนามตาเห็นรูปเรียกว่ารูปความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปพระธรรมนามพระธรรมก็เรียกว่ากายกับจิตเท่านี้สิ่งทั้งหลายนี่มันเกิดจากนี่มันยุ่งหลายอย่างตามอาการของธรรมนั้นฉะนั้นเราต้องการความสงบเราจะให้รู้รูปกับนามรู้กายกับจิตเท่านี้ก็พอที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตเข้าใจอย่างนี้มีกายกับจิตแต่จิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้จิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิตยังสกปรกจิตนี้ยังไม่สะอาดไม่ใช่จิตเลยจำเป็นจะต้องฝึกหัดจิตอันนี้ดังนั้นท่านจึงให้สงบเป็นบางครั้งอย่างในวันนี้ที่อาตมาจะพูดแนะนำเนี่ยอย่าไปรำคาญไม่ต้องไปรำคาญต้องเพิ่มความรู้ในใจให้เกิดขึ้นสมมติว่าเรานั่งสมาธิสมาธินี้ที่เรียกว่าสมาธินี้ไม่ใช่ว่ามีแต่การนั่งเดินมันก็เป็นสมาธิก็ได้บางคนก็เข้าใจว่าการนั่งนี่แหละเป็นสมาธิไอ้ความจริงๆการยืนการเดินการนั่งการนอนหลักปฏิบัติทั้งนั้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นในทุกขณะสมาธิหมายตรงเข้าไปว่าไอ้ความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นเป็นปกติไม่ลืมเช่นวันนี้เรามาจากบ้านทุกคนมาถึงภูเขาถ้ำสนเพชรนี่ทุกคนมาจากบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะไอ้จิตของเราเนี่ยกับบ้านที่อยู่ของเรานั่นเนี่ยติดตามไปอยู่เสมอถึงแม้จะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องไปจุดลงที่บ้านของเราเองอย่างนี้การทำสมาธิไม่ใช่ว่าการไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไม่ให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลย
จิตก็นั่งเงียบนั่งกับคนตายนี่ไม่ใช่คนเป็นคือท่านทำสมาธินี่คือทำให้รู้ทำให้เกิดปัญญาทำให้มีปัญญาเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไรอารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์อันเดียวธรรมดาคนเราไปนั่งให้มันเงียบเฉยบางคนเป็นทุกข์หลายโดยมากนักศึกษานักเรียนเคยเข้ามากราบอาตมาว่าที่ฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่เนี่ยมันก็วิ่งไปนอนเนี่ยมันก็วิ่งไปนี้ไม่รู้จะทำยังไงมันอยู่มันหยุดอยู่ไปของนี่ของหยุดอยู่ไม่ได้ไอ้ที่มันวิ่งไปมามันใช่มันไม่วิ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นี้ไม่ใช่มันวิ่งไปวิ่งมาบางคนต้องมาพ่อมันวิ่งไปฉันก็ไปดึงมันมาดึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็เดินไปทางนั้นอีกดึงมันมาก็เลยนั่งไปดึงอย่างนั้นแหละจิตนี่เข้าใจว่ามันวิ่งมันวิ่งจากความรู้สึกของเราตามความเป็นจริงนั้นอย่างสลาหลังนี้แม่มันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเราเพราะนั้นสลาเนี่ยมันไม่ใหญ่มันก็เท่านี้ละแต่เรามาเห็นแม่สลาหลังนี้มันใหญ่เหลือเกินไม่ใช่สลามันใหญ่อย่างนั้นมันเป็นแต่ความรู้สึกของเราอ่ะมันใหญ่ไอ้ความเป็นจริงสลาหลังนี้มันก็เท่านี้มันไม่ใหญ่ไม่เล็กเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามอาการของความรู้สึกนึกคิดของเราการภาวนาให้มันสงบคำที่ว่าสงบนั้นเราจะต้องรู้เรื่องของมันถ้าไม่รู้เรื่องของมันมันก็ไม่สงบเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้วันนี้นะเราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ปากกาที่เราซื้อมาตั้ง500 บาทหรือ1,000 บาทเรารักมันพอเดินมาถึงที่นี่เราเอาปากกาบังเอิญมาไปวางในที่หนึ่งนะเช่นเอาใส่ในกระเป๋าหน้าอีกเวลาหนึ่งเราไปใส่กระเป๋าหนังกระเป๋าข้างหลังใช่ไหมก็เลยมาคลำดูกระเป๋าข้างหน้าไม่เห็นเลยโอ้ยตกใจซะแล้วนี่ตกใจถ้าความมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละจะยืนจะเดินจะเหินไปมาไม่สบายนึกแบบปากกาเราหายแต่ของนั้นมันไม่หายหรอกมันอยู่กระเป๋าหลังมันไม่หายแต่เรานึกว่ามันหายมันเดินก็ทุกข์ไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิดนี่ไอ้ความคิดผิดรู้ผิดเป็นนี้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราก็กังวลเมื่อกังวลไปกังวลมาเนี่ยมันเสียดายมันเนี่ยปากกาปากนี่น่ะเสียดายมันคือเอามาใช้ไม่กี่วันมันก็หายมีความกังวลอยู่อย่างนี้อีกในขณะหนึ่งนึกขึ้นมาโอ้เราไปอาบน้ำตรงนั้นเราจับมาใส่กระเป๋าหลังนี้นี่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจซะแล้วนั่นเห็นไหมดีใจซะแล้วไม่กังวลในปากกานั้นมันแน่ซะแล้วแล้วเรียนมาดูตามมาคลำดูเห็นในกระเป๋าหนังจริงเออเนี่ยมีอย่างนี้มันก็หกเราทั้งนั้นแหละปากกาไม่หายมันก็หกว่ามันหายแล้วก็ทุกข์เพราะความไม่รู้จิตต้องตกกังวลเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นทีนี้เมื่อเห็นปากกาแล้วนะรู้แน่แล้วเราเห็นแล้วหายสงสัยแล้วมันก็สงบนี่ความสงบเช่นนี้เดียวกับไปเห็นต้นตอมันไปเห็นตัวสมุทัยอันมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราก็ทุกข์ตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดพอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแล้วเราเป็นนิโรธดับทุกข์นี่มันเป็นแค่อย่างนี้มันถูกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาอันนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสเพียรหาความสงบที่เราทำความสงบด้วยสมาธินี้มันสงบจิตมันไม่ใช่สงบกิเลสไม่ใช่สงบกิเลสหรอกมันนั่งทับมันไปให้มันสงบเฉยๆเหมือนกับหินทับหญ้า
พอหญ้ามันมีเหี่ยวหินมาทับมันก็ดับไปเหี่ยวหินทับมันอีก3 4 5วัน6 7วันมายกหินออกหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกนี่แปลว่าอันนั้นหญ้ามันยังไม่ตายคือมันระงับมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสนี่เรื่องสมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนี้เราจะต้องพิจารณาสมาธิก็สงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้าหลายวันไปยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็เกิดขึ้นอีกนี่สงบชั่วคราวสงบชั่วคราวสงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออกทับมันในนั้นแหละหญ้ามันเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าสงบแท้สงบกิเลสแน่นอนนี่เขาเรียกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้เมื่อเราพูดแยกกันออกก็แค่ค่าส่วนตัวไอ้ความเป็นจริงมันตัวเดียวกันนั่นเองแหละตัวปัญญานี่มันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นมันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันออกไปเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆแล้วก็มันโตขึ้นมาอีกแล้วก็มันสุกแล้วมันจนเน่ามะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกันไม่คนละใบไอ้มันเล็กกว่าใบนี้มันโตขึ้นมากว่าใบนี้มันสุกกว่าใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะแต่มันเป็นมะม่วงใบเดียวกันนิยมทั้งหลายก็ซึ่งเข้าใจการปฏิบัติธรรมะนั่นถูกแล้วเราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือของอันเดียวกันไม่แตกต่างในอย่างเหมือนมะม่วงใบเดียวกันผลมันเล็กก็ใบนั่นแหละมันโตก็ใบนั่นแหละมันสุกไปใบนั่นแหละใบเดียวนั่นเองแต่ว่ามันเปลี่ยนอาการเท่านั้นเราก็วิ่งตามมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้ความเป็นจริงให้เกิดจากการปฏิบัตินี้อะไรก็ช่างมันเถอะให้เริ่มออกจากจิตจิตให้เริ่มจากจิตรู้จักจิตของเราไหมจิตจะมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงคงงงหมดทุกคนละงงทุกคนจิตอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้นะไม่รู้จักไม่รู้รู้จักแต่เราอยากจะไปโน้นอยากจะไปนี่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ไอ้ตัวจิตจริงๆนี่มันก็รู้มันไม่ได้จิตนี่มันคืออะไรจิตนี่มันก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรจิตเราไปสมมติขึ้นมามันเป็นจิตไอ้สิ่งที่มันนับอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทำลายสิ่งที่รับเหมือนเป็นเจ้าของบ้านใครรับแขกเป็นเจ้าของบ้านรับแขกแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้หรอกเจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับที่ใครรับอารมณ์อยู่ตรงไหนใครเป็นผู้รับอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครรู้เรื่องตรงนั้นแน่ท่านหมายความถึงว่าจิตใจแต่เราก็พูดถึงเหตุใจเหตุมาอะไรมันเป็นจิตอะไรมันเป็นใจในวุ่นกันจนเกินไปเราจะไปเข้าใจมากถึงนั่นสิอะไรมันรับอารมณ์รับอารมณ์ได้อารมณ์บางทีมันไม่พอใจเลยเนี่ยมันไม่ชอบอารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใครที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมีไหมมีตัวมันเป็นไงไม่รู้นี่เข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้ที่เราเรียกว่าจิตจิตอะไรกันอย่างเงี้ยตัวนี้แหละอย่าไปดูมันไกลเลยบางคนก็ต้องคิดอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสารพัดอย่างถูไถกันไปกันมาจนเป็นบ้าบ้าบอไม่รู้เรื่องเราจะคิดมันไกลเลยบอกว่าตัวเรามีอะไรบ้างมีรูปกับนามแล้วมีกายกับจิตทั้งคู่กันพอละเช่นว่า
เราจะถามปัญหาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งนั้นรู้แจ้งแทงตลอดเราเลยยินเข้าหูแล้วเราก็เก่งในการรู้ไปทุกอย่างทุกสิ่งเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถกถามกันเป็นมาต้นไม้ตัวนี้มันมีกี่รากต้องตอบว่ามันมีรากใหญ่รากเล็กรากเล็กถอยไว้หน่อยกี่รากคนเป็นบ้าใช่ไหมตอบถึงรากเล็กถอยเนี่ยรากถอยมันมีกี่รากรากใหญ่มันมีกี่รากรากเล็กๆมันมีกี่รากทำไมถึงถามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดต้องรู้หมดทั้งรากถอยเล็กๆมันใครจะเป็นหน้าไปนับอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะโง่อย่างนั้นเลยว่ามันอยู่มันมีรากเล็กรากใหญ่ก็ต้องพอกันนะมั้งอย่างเราจะข้ามป่าในป่านี้นะเราจะต้องตัดต้นไม้ทุกต้นไปจริงไปกันเดียวถอนให้มันหมดหรือไปเพื่อไปไงไหมแหมแดดเฉพาะทางเราไปได้ก็พอแล้วจะไปตัดทางมันทำไมต้นไม้ต้นนี้รากถอยมันกี่รากก็จังมาเรื่อยมันเป็นรากแต่พอละมันอาศัยรากเล็กรากใหญ่อยู่เท่านั้นแหละเท่านี้ก็พอมั้งตัวนี้ก็พอพระพุทธองค์ก็ตัวนี้ก็พอแล้วท่านให้ไปนับรากถอยต้นไม้เสียเวลาจะนับมันไปทำไมมันอยู่เพราะรากมันเท่านี้ก็พอแล้วอย่างนี้บางคนไม่พอใจไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างต้องไปนับหมดทั้งรากถอยมันก็เป็นบ้าเท่านั้นเนี่ยนี่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิรู้วิปัสสนาก็ช่างเราคงเรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านี้ก็พอแต่ก็ดำเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือที่รับผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละมันถูกอารมณ์นี้มันดีใจมั่งอารมณ์นั่นไม่ดีใจมั่งอย่างนี้ตัวนั่นแหละตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขมันพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราถูกตัวนั่นแหละตัวนี้ก็ยกขึ้นมาแต่เรามันไม่มีตัวนะยกสมมติว่าเป็นตัวเฉยๆแต่มันเป็นนามธรรมดีมันมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมีมันกลมหรือมันเป็นสี่เหลี่ยมนึงมันสั้นมันยาวขนาดไหนรู้ไหมนี่มันเป็นนามธรรมมันเปรียบไม่ได้นะแต่เรารู้ว่ามันมีอันนี้มันเป็นนามฉะนั้นทางรูปและนามนี่มันไปด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันไปถ้าไหนเอานามพิจารณารูปเอาใจพิจารณากายเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมสองอย่างเท่านี้นี่ฉะนั้นต้องให้เริ่มจากจิตของเราทำจิตให้สงบทำให้มันรู้จิตนี้มันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนก็มันรู้ไม่เอาให้มันสงบจนมันไม่มีอะไรไม่ดูเรื่องจะทำอะไรมันถ้ามันขาดคนคนนี้เราจะไปเอาอะไรมาอาศัยอะไรใช่ไหมไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันเรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั่นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดมันถูกฉันจะเอาถูกผิดฉันไม่เอาจะเอาไปทำไมเอาถูกอีกมันก็ผิดอีกเท่านั้นเนี่ยมันถูกเพื่อผิดนี่เราก็แสดงหาความผิดความถูกหรือแสดงเอาบุญก็แสดงไปรู้จะบุญจะบาปเรียนกันไปรู้บุญตรงที่ว่าไม่มีบาปมีบุญนั่นไม่ได้เรียนกันไม่รู้จักเอาแต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั่นเราไม่ศึกษากันเรียนแต่เรื่องดีชั่วฉันปฏิบัติจะเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาจะเอาดีชั่วไม่เอาไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีเท่านั้นแหละจะเอาไงมีดเล่มนี้บางอยู่เนี่ยมันมีทั้งคมมันมีทั้งสันมันนะ
มันมีทางหน้ามันทุกอย่างเราจะจับยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาจะคมมันขึ้นได้ไหมจะจับมีดเล่มนี้ขึ้นเอาจะสันมันได้ไหมเอาจะด้ามมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันของมีดคมก็คมของมีดเมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมันก็เอาด้ามมันขึ้นมาด้วยเอาสันมันขึ้นมาเอาคมขึ้นมาด้วยแล้วจะแดงจะคมมันได้ไหมอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้เราจะไปแย่งกันแต่สิ่งที่มันดีชั่วก็จิตไปด้วยเพราะเราหาเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันเราไม่ได้ศึกษาว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ศึกษามันอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่จบเอาดีไปชั่วก็ตามมันตามกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่าเอาแต่ดีชั่วฉันไม่เอาอันนี้มันเป็นธรรมของเด็กธรรมเด็กมันเล่นก็ได้อยู่แต่นี้มันได้แต่ว่าเอาดีไปชั่วมันตามนะไปถึงปลายทางมันลบเราจะเป็นคนดูง่ายง่ายโยมมีลูกมาจะให้เอารักเท่านี้เกลียดไม่เอามันนี่คือคนกำลังมีลูกเท่านั้นทั้งสองอย่างนี่เอารักเกลียดมันก็วิ่งตามฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาให้มีปัญญามันตามกันมาอย่างนั้นเราไปเรียนดีเรียนชั่วเท่านั้นดูยังไงชั่วอย่างเรียนมันละเอียดมากสุดๆอะจนรู้จักดีจักชั่วเมื่อรู้จักดีจักชั่วเอาอะไรจะให้เอาอะไรเอาดีชั่วฉันไม่เอาเห็นไหมเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องจริงที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้เรียนกันเราจะเรียนให้มันรู้จักดีชั่วเดี๋ยวฉันจะเอาดีชั่วฉันจะทิ้งเรื่องที่ให้มันรู้ว่าไม่ดีไม่ชั่วนี่ไม่เคยได้เรียนเรื่องมันจะฉุดจบมันไม่เรียนแต่ฉันจะต้องเป็นอันนั้นฉันจะต้องเป็นอันนี้ฉันจะไม่เป็นอะไรเลยตัวฉันก็มีฉันไม่เคยเรียนกันมันก็ไปดูไปเอาดีพอได้ดีเห็นดีไม่รู้เรื่องก็เมาดีอีกทีนึงดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วชั่วอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละไม่จะไปยังไงเลยนะนี่คือเรื่องการเด็กที่สงบนี่เพื่อพักขึ้นเราสงบเพื่อให้มันสงบให้รู้จักผู้ที่รับอารมณ์ในตัวตนทำไมคืออะไรอย่างนั้นกันยังไงตามตัวจิตขึ้นไปตามผู้รู้ผู้จิตนี้ให้ฝึกนี้ฝึกจิตตัวนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์แค่ดีเอาให้ดีนี่ก็ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆมันต้องเหนือดีเหนือชั่วขึ้นไปอีกมันเป็นเครื่องบริสุทธิ์เหนือบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกฉะนั้นหมดมันต้องจะหมดนี่ฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยสงบไปชั่วคราวสงบไปชั่วคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องมันก็มีผู้รู้เรื่องมีผู้สืบคดีไต่ตามติดต่อพิพากษาวิจารณ์เมื่อไปสงบเฉยๆไม่มีอะไรเนาะโยมสงบอยู่เฉยๆบางทีท่านไปไอ้คนที่ขังตัวขังตัวหลายไปเห็นไอ้ความสงบนั่นแหละคือการปฏิบัติที่แน่นอนสงบไม่ใช่สงบมือจิตไปสงบอย่างนั้นมันสงบจากสุขหรือทุกข์แต่ก่อนฉันจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอานี่สงบเลยพอฉันตามไปโอ้เอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอยู่แล้วนี่มันติดตามกันไปมาจนทำว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์ซะในใจของเรานั่นนั่นแหละมันสงบตรงนี้วิชานี้เราไม่ค่อยจะเรียนกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องเอาใจถูกผิดไม่เอาไม่มีผิดที่ถูกนั่นไม่เอาไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม
เรียนมันรู้ผิดรู้ถูกจะเอาถูกผิดไปเอาก็ตามกันไปยังไงเหมือนมีดเล่มนี้แหละฉันจะยกแต่คมมันขึ้นมาสันมันขึ้นมาด้วยมันติดกันอย่างนี้ให้เราคิดอย่างนี้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอยู่มันก็เกิดเป็นอีกเป็นอีกไม่จบการฝึกจิตของเราให้ถูกทางให้มันแจ่มใสขึ้นมาให้มันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉยมันยิ้มทำยากเมาบางคนก็เมายืนสมาธินั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิบางคนก็เข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อมันเฉยถ้ามันเป็นสมาธินอนมันก็เป็นสมาธิมันคือการปฏิบัติเดินก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับเดินกับนอนกับนั่งมันคนในอย่างกันนอนเป็นสมาธิก็ได้เดินมันเป็นสมาธิอยู่ก็ได้มันก็ไม่เรื่องบางคนก็เห็นว่าสมาธิมีแต่นั่งอย่างเดียวบางคนก็บ่นว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกรำคาญฉันนั่งมันคิดถึงโน่นมันคิดถึงนี่มันคิดถึงบ้านถึงช่องฉันทำไม่ได้หรอกบาปหลายนี่มันหมดกรรมซะก่อนจริงๆมันนั่งไหนเอาไปมันหมดกรรมดูลองดูดิคิดไปอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นนี่แหละเรากำลังศึกษาอยู่เรานั่งคุกประเดี๋ยวเอาไปโน่นแล้วตามไปอีกกำหนดอีกเอาเรียกไปโน่นอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษานั่นไอ้พวกเรามันเกโรงเรียนไม่อยากเรียนหนังสือเหมือนนักเรียนเนี่ยมันเกโรงเรียนไม่จะไปเรียนหนังสือคือมันไม่สงบเราไม่อยากนั่งฉันไม่เอาหรอกรำคาญนี่แหละตัวศึกษาแหละอย่างนั้นท่านน่ะเป็นนักเรียนที่เกไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรมันจะรู้อะไรมันจะรู้อะไรมั้ยมันต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เมื่อเรารู้จักมันจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันนึกถึงโน่นเดี๋ยวจะนึกถึงนี้นึกถึงโน่นเดี๋ยวจะนึกถึงนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันใช่การนึกอย่างนั้นเราก็รู้มันใช่มันนึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันดิว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้เรื่องของมันน่ะถึงว่านั่งเฉยๆมันคิดถึงโน่นถึงนี่มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่รำคาญหรอกไม่รำคาญยกตัวอย่างเช่นสมมุติเถอะว่าบ้านโยมก็มีดินตัวหนึ่งนัดอาตมาก็มีดินตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าโยมอยู่บ้านโยมเลี้ยงดินตัวหนึ่งดินเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกเนี่ยมันจับโน่นเนี่ยมันบายนี่มันท่านพัดอย่างนี้มันเป็นยังไงถ้าโยมมาถึงบ้านอาตมาอาตมาก็มีดิ้งตัวนึงเหมือนกันดิ้งอาตมาก็ไม่ดิ้งเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจับโน่นบายนี่โยมก็ไม่รำคาญใช่ไหมทำไมไม่รำคาญเพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเคยดูจากลิงแล้วอยู่บ้านฉันก็เหมือนกันตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อนี่ก็เหมือนอยู่บ้านของผมนั่นแหละมันดิ้งตัวเดียวกันโยมดูจากลิงตัวเดียวเท่านี้โยมจะไปกี่จังหวัดโยมก็เห็นลิงตัวเดียวนี่ไม่ลำคาญเห็นไหมนี่คือคนรู้จักลิงถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงทีเราถ้าเราไม่รู้จักลิงเห็นลิงก็เป็นลิงเห็นไหมเห็นลิงไปทั่วโน่นจับมีแต่ลำคาญแกไม่พอแกลิงตัวนี้เนาะเนี่ยคือนี่คือคนไม่รู้จักลิงคนรู้จักลิงเห็นลิงอยู่บ้านแล้วก็ตัวเดียวกันอยู่วัดข้ามจังหวัดแต่เหมือนกันอย่างนี้มันจะลำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นที่ก็พอสงบแล้วนี่คือสงบแล้วทั้งลิงมันโดดหน้าโดดดังอยู่เป็นต้นโยมก็สบายใจไม่รำคาญตำลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโดยโยมจึงไม่เป็นลิงถ้าโยมไม่รู้จักลิงโยมก็รำคาญโยมรำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหมนี่แหละเรื่องมันสงบอย่างนี้อารมณ์เรารู้อารมณ์ดิเรารู้อารมณ์สิบางทีเห็นอารมณ์มาบางทีมันชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันอะไรมันเรื่องของมันอย่างนี้แต่เป็นที่นี้ตัวมันลิงนั่นแหละตัวไหนก็ลิงตัวเดียวแต่เรารู้อารมณ์อาการมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้เรื่องอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ให้เรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วก็ปล่อยนะอารมณ์นี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นแหละลำคาญ
ป็นบุญมันต่อไปเราดูมันไปแล้วก็อย่างนั้นแหละไปนั่งที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาพุ่งของนี่ก็อย่างนั้นสมมติเรามาเห็นลิงลิงตัวนี้ก็ตัวอยู่บ้านเราของนี่มันอย่างนั้นเมื่อคันอย่างนั้นเนี่ยสงบเท่านั้นเนี่ยอารมณ์มีขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์สิเราจะวิ่งตามอารมณ์ทำไมเรารู้จักอารมณ์อารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นนี้เดี๋ยวมันเป็นนั่นบางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงหายใจอย่างนี้บางทีลมมันออกแล้วก็ลมมันเข้ามามันเปลี่ยนอยู่เนี่ยโยมอยู่ในนี่อยู่ในความเปลี่ยนแปลงลองโยมสืบลมเขาอย่างเดียวที่ไม่ให้ออกนะอ่ะอยู่ได้กี่นาทีไหมเมื่อให้ออกอย่างเดียวยายมันเข้าอีกนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมนี่มันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างนี้ช่วงเดือนมาถึงบัดท่านสังเกตเนี่ยถ้าอัดลมไปจากนู้นตายหรอป่านนี้ไม่ได้ถึงหรอกนี่ได้เข้าใจอย่างนี้อารมณ์กูบัดท่านไม่จะต้องมีเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาถ้ามันไม่มีผิดต้องไม่มีถูกถูกก่อนมันถึงมองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันถึงดูจะถูกเป็นเรื่องธรรมดามันมีปัญญาอารมณ์มันมากสุดๆยิ่งดีถ้าเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนนะอันนี้เราเห็นอารมณ์ที่ไม่ชอบไม่อยากจะทำไม่อยากจะดูมันดูอะไรมันอะไรมันนี่เขาเรียกว่าเด็กมันเกลียดเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอนอารมณ์เนี่ยมันสอนเราไม่ใช่อื่นเนาะนี่เมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะสงบอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของมันอย่างนี้เหมือนโยมเห็นลิงเนี่ยลิงอยู่บ้านโยมไม่รำคาญไม่เห็นลิงอยู่นี่ก็ไม่รำคาญเหมือนกันเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วเห็นไหมสบายนั่นนี่ปฏิบัติธรรมะเหมือนกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะนี่ไม่ใช่ไปอยู่ไกลนะมันอยู่จิตจิตกับเรานี่แหละเรื่องของเรานี่เองเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องเทวบุตรเทวดาหรอกเรื่องของเราทำเรื่องเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องของเรานี่คือเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นอยู่หนังสือก็ไปเปิดดูหนังสือหนังสือก็ไปเขียนใส่เอาเรื่องของเราไปเขียนใส่ตรงนั้นมันไม่รู้เรื่องก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราเนี่ยเป็นธรรมะกับพิจารณาตัวเรานี่บางทีมันมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีสบายบางทีรำคาญบางทีรักคนนู้นบางทีเกลียดคนนี้นี่คือธรรมะเห็นไหมต้องอ่านอารมณ์มันนี่ให้รู้จักธรรมะรู้จักอารมณ์นี้ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบายเนี่ยเกิดลุกวูบขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันไม่แน่แล้วเนี่ยต่อไปอารมณ์มันเปลี่ยนปุ๊บเกิดนี่ขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันก็ไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นลิงอยู่บ้านโยมก็มาเห็นลิงอยู่วัดธรรมจันทร์กับตัวเดียวกันโยมก็สบายไม่ได้สงสัยแล้วถ้ารู้จักอารมณ์แล้วนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์ไม่แน่นอนทุกอย่างโยมเคยดีใจมีไหมเคยเสียใจมีไหมมีตอบแทนก็ได้แน่ไหมไม่แน่ไม่แน่นอนอย่างนี้เราจึงรู้สิ่งที่ว่าอันที่เรียกว่าที่มันไม่แน่นี่แหละนี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่าไม่แน่แต่คนทั้งนั้นเห็นมันแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยทำไมมันอยู่ของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะนี่ถ้าโยมรู้จักอนิจจังมันไม่แน่นอนเท่านั้นแหละโยมก็จะปล่อยวางเองไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้โยมไม่แก้วนี่ฉันไม่แตกแก้วไม่แตกแล้วเนี่ยรักษาไปเนี่ยอย่ามาทำฉันแก้วฉันแตกก็ไม่ได้นะนี่โยมจะไปห้ามของมันแตกนี่จะห้ามได้ไหมนี่ไม่แตกเวลานี่ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทำแตกคนอื่นจะทำแตกคนดูไม่ทำแตกไก่มันจะทำแตกแก้วใบนี้พระพุทธองค์ท่านยอมรับใช่แก้วใบนี้อยู่ดีๆท่านมองเห็นทะลุเข้าไปแก้วใบนี้มันแตกแล้วเห็นแก้วไม่แตกนี่ท่านไม่รู้ว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้ว
จับทุกทีท่านก็แก้วนี่มันแตกแล้วดูน้ำก็ไประวางไว้ท่านก็บอกแก้วมันแตกแล้วใช่ไหมมีความเข้าใจของท่านแบบอย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบมันไม่แตกทำไมท่านจึงรู้จักว่าแก้วใบนี้มันแตกเพราะมันไม่แตกมันจึงรู้จักว่าแก้วแตกนี่พอเมื่อไรมันหมดแก้วไม่ดีเมื่อไรมันจะแตกออกมันก็แตกเท่านั้นท่านทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ใช้แก้วใบนี้ไปอีกวันหนึ่งมันดุดูแตกเพราะสบายเลยทำไมสบายเพราะฉันเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วแน่ใช่ไหมทายโยมีแต่หัวหน้าจานนี่แม่ฉันแพงมันนะเกินอย่ามาทำให้มันแตกนี่นั่นนี่อีกวันหนึ่งชุนักก็มาทำแก้วแต่ชุนักก็ขามันดีใช่ไหมนี่เอาสิลูกมันมาเปรียดมันเกินทุกสิ่งทุกอย่างมันมาทำให้แตกเพราะเราไปกันทำลบไว้มาเห็นน้ำมันไหลออกไปกันไม่ทีเดียวนะไม่มีทางระบายน้ำสายนี่มันก็แตกตรงนั้นเนี่ยทำไมต้องทำสายทำระบายไว้เอาน้ำแค่นี้ก็ระบายข้างๆนี้มันมาเต็มที่ให้มันออกไปทางนี้เห็นไหมต้องมีทางระบายนี่อันนี้ท่านเห็นอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้โยมจะสงบนี่คือปฏิบัติธรรมะโดยส่วนรวมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอาตมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอนอาตมาปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มครองอยู่เสมอเลยมีสมาธิคือสมาธิปัญญาก็คือสมาธิสมาธิก็คือปัญญาพูดได้มันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันไปแยกโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันนี่ตกลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นอนิจจังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดก็ไปว่ามันไม่แน่นั่นน่ะคือเราเห็นมันแน่แน่อะไรแน่มันจะเป็นไปอย่างนี้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นนี่เห็นไหมเท่านี้เห็นเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วกราบพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบธรรมะท่านแล้วเอาหลักนี้ไปพิจารณาถ้าโยมไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าโยมไม่ทุกข์หรอกโยมไม่ทุกข์ถ้าทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ได้ทุกข์เลยทิ้งอันนี้จังทุกข์อนัตตาไม่ได้ทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ขนาดนี้จะมาว่าการปฏิบัตินี่มันก็พอทุกข์ไม่เกิดไม่เกิดจะรับมันได้ง่ายๆแล้วก็เป็นเหตุเกี่ยวกับทุกข์ไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นเนี่ยทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรไม่มีเพราะประงับเหตุคือตัวสมุทัยเนี่ยนี่ตัวสมุทัยมันจะแตกเลยนี่มันแตกทุกข์เกิดขึ้นมาเลยเห็นไหมเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดต้องพิจารณามันจะอันนี้มันไม่แน่แล้วมันไม่แน่เป็นตัวสมุทัยเมื่อมันแตกครุบเมื่อไรเป็นต้นเหตุที่ไม่มีทำลายเหตุจ้ะทำมันเกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วใบนี้มันแตกแล้วก็โมโหขึ้นมาเป็นทุกข์แล้วจะบอกว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วสมุทัยมันก็ดับไม่มีเมื่อมันแตกมาในภพนานเราเห็นมันแตกก่อนแล้วนี่มันแตกทีหลังมันก็เลยไม่แตกมันไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิโรธหลับทุกข์พอดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเรื่องเท่านี้นะโยมไม่มากครับเรื่องเท่านี้เดี๋ยวพิจารณาไปเถอะแต่ว่าเรื่องส่วนสามของมันก็คือกายวาจาใจอย่าออกจากนี่ไปเลยพยายามอยู่ตรงนี้พิจารณาต่อไปนี้มันอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจของเรานี่ไปพูดง่ายๆทุกๆคนให้มีศีลห้าเป็นพื้นนี่ไม่ต้องไปเรียนประไตรปิฎกหรอกโยมศีลห้ามีกายกับใจดูศีลห้าพยายามสม่ำเสมอระวังไว้ที่เรียกมันพลาดไปเดี๋ยวหยุดกลับมารักษาไปอีกนะบางทีมันง่ายไปมันพลาดไปอีกลูกกลับมาอย่างนี้นะทุกครั้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันก็สติแล้วมันก็ถี่เข้าเหมือนน้ำเหมือนน้ำในกาน้ำเราปล่อยน้ำให้มันไหลลงหยดต่อมต่อมต่อมนี่สายน้ำมันขาดเราก็เร่งกานี่ขึ้นให้มากน้ำมันก็ไหลต่อม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 เร่งเข้าไปอีกหายต่อมเลยจริง
สายติดกันเลยเป็นสายน้ำเลยหยดแห่งน้ำไม่มีไปไหนเนี่ยมันไปไหนหรอกมันกลายเป็นสายน้ำมันถี่จนเกินถี่มันได้ติดกันจ้ะเห็นไหมมันได้เป็นสายน้ำอย่างนี้ธรรมะมีเรื่องเดียวอย่างนี้เรื่องอุปมาให้ฟังเพราะว่ามันมีอะไรธรรมะมันเป็นสีกลมมันเป็นเหลี่ยมมันสั้นมันไม่รู้จักนอกจากเปรียบเทียบอย่างนี้จะเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นไปอย่างนั้นอยากเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเราอยู่กับเราเป็นเรื่องของเราน่ะธรรมะนี่ลองดูสิเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจบ้างเดี๋ยวก็พอใจบ้างเดี๋ยวก็ไม่พอใจบ้างเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นบ้างเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้ธรรมะทั้งนั้นน่ะโยมให้ดูเจ้าของนี้ว่าอะไรมันจะพยายามให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำแต่มันทุกข์นั่นแหละแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่มันยังไม่เห็นชัดถ้ามันชัดแล้วมันไม่มีทุกข์เหตุมันดับอยู่แล้วฆ่าตัวสมุทัยอยู่เหตุจะทุกข์เกิดไม่มีทุกข์มันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้าทุกข์มันเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ถูกดูเอาง่ายๆอาตมาดูอย่างนั้นมันจะผิดตรงไหนเนาะมันดูไม่ได้เลยจ้ะเมื่อไรมันทุกข์เกินไปเกิดขึ้นมานั่นแหละมันผิดแล้วเมื่อไรมันสุขเป็นเหิมใจเกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนก็ช่างมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวเลยนั่นมันผิดค้นหาเลยถ้าเป็นเช่นนี้โยมไม่มีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างนี่ถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้าโยมรู้อยู่รวมจะต้องรู้ผิดถูกโยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างโยมจะรู้จักเมื่อโยมรู้จักโดยโยมก็รู้จักวิธีแก้ไขแก้ไขมันโดยว่าทีว่ามันไม่ให้มีทุกข์นะไม่ให้มันมีทุกข์ถ้ามันมีสุขมีทุกข์มันเมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเมาธรรมะนี่ก็เมานะโยมนะข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่เมาเหมือนกันไม่ต้องทำเป็นเหล้าเป็นสุราหรอกทานให้มากๆต่อไปเถอะเมาเหมือนกันเมาข้าวมันเมาเหมือนกันธรรมะนี่ก็เหมือนกันยายมันเมาเมาธรรมะนี่ไม่หยุดเหมือนกันนะเมาธรรมะนี่พูดหลายนี่เว้ยเห็นใครมาอยากจับแขนมันมาเทศให้ฟังถึงนั้นมันเมาอย่างคนเมาธรรมะหรอกเอาทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนนั่นกูก็จะเอามันคนนี้กูก็จะโกรธมันเลยเทศโกรธไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเมาธรรมะไม่แปลกกันจะเมาเหล้าหรอกคล้ายๆกันเนี่ยเมาธรรมะยาเลยต้องรู้ไปอีกจะเป็นธรรมะอยู่แต่ว่ามันเมาไม่ถูกนี่การเรียนสมาธิอาตมาให้เรียนสมาธิแบบนี้ถึงเวลานั่งก็ให้นั่งแต่พอสมควรในทิศเป็นการให้รู้เรื่องว่าการสมาธิไม่ใช่แบบนั่งอย่างนี้อันเดียวต้องปล่อยมันถ่ายทอดประสบอะไรต่างๆรู้ขึ้นมาพิจารณารู้ขึ้นมาพิจารณาพิจารณาให้มันรู้อะไรเลยพิจารณาคืออันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นนะโยมไม่แน่อันนี้มันสวยแต่เป็นแน่ฉันชอบเหลือเกินไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกว่ามันนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันเห็นไหมถูกเยอะเลยโยมไม่มีผิดนะจะโยมไปเอาเงินที่ฉันจะเอาอย่างนั้นมันแน่หรือเปล่าแน่ไปซะแล้วนี่อย่างนั้นยามันจะชอบขนาดไหนก็ช่างมันเราต้องขยับมันหมดเงินไม่แน่นะอาหารบางสิ่งบางอย่างท่านก็แหมอร่อยหรือเปล่าแม่ฉันชอบมันหรือเปล่าอย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราก็ต้องทวงเขาไปอันนี้ไม่แน่แต่อยากรู้จักมันไม่แน่ไหมยอมชอบอาหารอะไรทุกวันแน่หรือเปล่าเอาให้มันทานทุกวันทุกวันทุกวันนะทุกวันนะยายโยมจะบ่นอันนั้นมันไม่อร่อยซะแล้วนี่แน่ลองดูดิต่อไปฉันชอบอันนั้นอีกเอาทุกวันอีกมีแน่อีกละนี่มันต้องการถ่ายทอดโยมเหมือนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มีอยู่กับเราไม่ใช่อื่นถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งมันก็สบายจะยืนมันก็สบาย
ไม่ใช่แต่ว่าสมาธิคือการนั่งหรอกบางคนก็นั่งจนง่วงเหงาๆนอนอยู่อย่างนั้นจะตายเองนะไม่รู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้วนั่นอย่าไปคลำกระดานนั่นสิมันง่วงพอสมควรนะเดินนั่นสิเปลี่ยนนิยามบอกนั่นสิให้มันมีปัญญาสิถ้ามันง่วงเต็มทีมันจะมันจะง่วงก็ให้มันนอนซะแล้วก็รีบลุกซะทำเพียรอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมาดิเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลรู้รอบปัญญาร่วมความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้ไม่รู้ข้างเดียวไม่ได้ต้องรู้รอบเป็นวงกลมรู้รอบมันจะมาท่าไหนก็เอามันอย่างที่เราอยู่อย่างนี้ล่ะเราจะทำไงไหมเราจะเป็นยังไงอยู่อย่างนี้เราก็พิจารณาอะไรสังขารเป็นยังไงก็เอาตกลงแล้วมันจะเป็นเมื่อไรก็เอายืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่อย่างนั้นความสังขารมันจะพากเมื่อไรก็เอาดิต้องตั้งอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้เหมือนเดิมอย่างนี้นะโยมจะมีความสงบสุขก็ไม่เอานะโยมนะสุขไม่เอาเดี๋ยวมันหายหรอกเอามันสงบไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์คือความสงบเดินไปตรงโน้นให้มันหนักหนักขึ้นไปยังไงให้รู้เรื่องของมันบทแรกให้เรารู้ออกจากใจกับกายของเรานี้ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไว้ในใจแม่ทานอาหารสิ่งนี้แม่มันอร่อยได้เกินนะบอกว่าไม่แน่ชกมันก่อนเลยยังมันชกเราก่อนแล้วต้องชกมันเลยต้องชกมันก่อนมันชอบใจอันนั้นบอกว่าไม่แน่ต้องชกมันก่อนเลยอันนี้แต่เขาชกเราทุกทีถ้าไม่ชอบเขาไม่ชอบฉันไม่ชอบเขาทุกชกเราทุกทีถ้าชอบฉันก็ชอบเขาชกเราทุกทีเราไม่ได้ชกเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อไรเราชอบอะไรก็บอกว่าบอกในใจเลยอันนี้มันไม่แน่อะไรมันชอบในใจของเราบอกในใจอันนี้มันไม่แน่เอาในที่นี้นะต้องทำพิธุมันไปเถอะเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกอิริยาบถไหมเดินก็โกรธได้นั่งก็โกรธได้นอนก็โกรธได้อยากได้ทุกขณะบางทีนอนอยู่มันก็อยากวิ่งอยู่มันก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจึงปฏิบัติผ่านมันก็ไปถึงอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอไม่มีหน้ามีหลังว่างั้นนะแบบที่ว่าพูดไม่มีหน้ามีหลังกันละเอากันอย่างนี้อ่ะมันถึงดูรอบอยู่ตรงนั้นจะไปนั่งให้มันสงบอย่างนี้ได้ในเรื่องมันวิ่งเข้ามาอีกยังไม่จบเรื่องนั้นวิ่งเข้ามาอีกเรื่องนั้นวิ่งขึ้นมาอีกนี่ถึงคันเนื้อคันตัวเออไปแล้วนี่มันวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ชกมันก่อนเลยเรื่องอะไรก็ช่างมันวิ่งมาอันนี้มันไม่แน่นี่ต้องชกมันเรื่อยๆใส่มันก่อนทีเดียวอันนี้เรารู้จักจุดของมันสำคัญถ้าโยมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี่ว่ามันไม่แน่ไอ้ความคิดของโยมที่มีในใจมันจะคอยคลี่คลายออกมันจะคอยคลี่คลายออกเพราะเราเห็นว่ามันแน่บางอย่างเนี่ยมันก็มันใช่เข้าไปอันเราเห็นว่ามันไม่แน่เราผ่านมาแล้วมันเห็นมาหลายๆนะอะไรก็อย่างนั้นแหละวันหลังก็พิจารณาอย่างนั้นแหละอันนี้แหละอันนั้นก็อย่างนั้นแหละอันนั้นก็อย่างนั้นแหละภาวนาคำเดียวกันอย่างนั้นแหละถ้ามันเกิดอย่างนั้นแหละเตือนเราเท่านั้นก็พอละมั้งเนี่ยเราจะไปหาอะไรจะไปหาค้นธรรมะอะไรตรงไหนเราจะต้องไปหาอ่านหนังสือไปเปิดดูธรรมะที่ไหนตัวไม่รู้มันเกิดอยู่นี่จะไปหาโน่นมันจะเห็นด้วยหนึ่งหาตรงนี้แหละวันนี้มันทุกข์ดูมันทุกข์เพราะอะไรเห็นเนี่ยนั่งอย่างนี้ปกแก้วฉันนี่มันแตกมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้นี่เห็นนั่นนะหรือมันเกิดทุกข์ขึ้นมาวันนี้เกิดเพราะแม่บ้านพูดไปเข้าหูเว้ยแ
นั่นเหตุมันอยู่ตรงนั้นเออมันไม่แน่หรอกไปฆ่ามันไปซะทุกอย่างทุกอย่างจุดมันไปอย่างนี้เดินหน้ามันก่อนดิอันนี้ไปเดินหลังเท่านี้มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่อื่นหรอกถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้ล่ะเราจะเป็นคนสงบเป็นคนสงบถ้าอยู่ที่ไหนนิดหน่อยมันก็สงบแต่ว่าสงบจริงๆก็ไม่เชิงเหมือนโยมรู้จักน้ำน้ำมันไหลไหมน้ำไหลโยมรู้จักไหมเคยรู้จักไหมน้ำมันไหลเคยรู้จักไหมน้ำนิ่งโยมเคยรู้จักไหมนี่ถ้าใจเรามันสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมแน่ก็โยมเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นนี่ตรงนั่นแหละตรงโยมยังคิดไม่ถึงแล้วว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาเรียกว่าดูใจของโยมน่ะมันจะคล้ายๆน้ำมันไหลแต่ว่ามันนิ่งรู้มันนิ่งรู้มันก็ไหลเลยเรียกว่ามันน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ